เรียบร้อยนี่ 1,500 เพชรก็ต้องกราบสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิชแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับพี่ก็จะพามาสอนนะครับรับเพชรฟรีๆมูลค่า 1,700 เพชรนะครับที่ GM ไม่ค่อยได้บอกไม่ค่อยได้โพสต์ขึ้นในเพจนะครับคลิปนี้จะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเลยนะครับหลายคนยังไม่รู้นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพลาดเพชรมูลค่า 1,700 เพชรฟรีๆนะครับพี่บอกเลยนะเออนะครับใครที่อยากได้เพชรฟรีๆเนี่ยห้ามพลาดเป็นเด็ดขาดเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับพี่ก็ขอคนละ1ไลค์1ติดตามนะครับคลิปเมื่อวานพี่ก็แจกบัตรกาลิน่าไปแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่คลิปเมื่อวานเนี่ยนับคลิปเมื่อเช้านะครับที่พี่ลงนะครับตอนนี้ก็ประมาณ 20,000-30,000 วิวแล้วนะครับผมก็รอรับกันได้เลยสลับท่าทางนะครับในวันที่17เมษายนนะครับมาเดี๋ยวพี่พาไปดูในส่วนกิจกรรมนี้กันเลยนะครับผมในส่วนกิจกรรม17เมษายนนะครับมันสาดเดย์นั่นเองนะครับผมในส่วนกิจกรรมแรกเนี่ยที่เข้ามาเมื่อวานนะครับผมก็จะเป็นในส่วนตรงนี้เลยนะครับป้าโป่งสงกรานต์แจกเพชรคูณ3นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นในส่วนกิจกรรมนะครับป้าโป่งเพื่อจะได้เพชรขั้นต่ำนะครับเติมขั้นต่ำแล้วก็ในส่วนเปอร์เซ็นต์นะครับสูงสุด 200% หรือ 100% นี่แหละนะครับผมนะก็คือเราก็ต้องเติมให้เกินการเติมเงินขั้นต่ำนะครับเราก็จะได้โบนัสที่เราสุ่มได้เนี่ยสมมติพี่สุ่มได้ 70% นะครับพี่ก็จะได้เพชรฟรีๆเนี่ย 1,700 เพชรนั่นเองเอ้ย 1,700 เพชรนั่นเองนะครับก็คือรับโบนัสสูงสุด5,000 เพชรต่อ10นั่นเองใช้ได้30นั่นเองครับสำหรับกิจกรรมนี้เข้าใจกันง่ายๆนะครับผมในส่วนต่อไปเนี่ยที่พลาดไม่ได้เหมือนกันนะครับผมวันที่17นี้นะครับแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าก็คือวันที่12เนี่ยเริ่มเก็บโทเค็นนะครับเริ่มเก็บโทเค็นตรงนี้โทเค็นสงกรานต์ตรงไหนนะแป๊บนึงนะเริ่มเก็บโทเค็นสงกรานต์ก็คือนี่นะครับเริ่มพรุ่งนี้นะครับเที่ยงคืนนะครับคืนนี้แหละนะครับเที่ยงคืนก็เริ่มเก็บได้เลยนะครับมีลงเล่น15นาทีนะครับล็อกอินนะครับลงเล่นครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็180นาทีนั่นเองนะครับรวมทั้งหมด7โทเค็นนั่นเองเพื่อจะมาแลกของในส่วนตรงนี้นะครับมีในส่วนผึกชิตตันนะครับผึกชิตตัน20โทเค็นนะครับแล้วก็สกินปืนอีก5สกินเนี่ยนะครับผมอีกอย่างละ25โทเค็นนะครับก็ได้รับฟรีๆถาวรเลยนะครับผมเนาะทุกอย่างเนี่ยนะครับได้รับถาวรยกเซิร์ฟเลยครับสำหรับใครที่โทเค็นครบนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนโทเค็นดวงอาทิตย์ที่พลาดไม่ได้ก็คือล็อกอินเสาร์อาทิตย์รับกันไปเลยนะครับผมอ่ะ10โทเค็นครับผมนี่ปึ๊บสุดยอดไปเลยครับผมนี่ปึ๊บเป็นไงนี่นะครับผมก็คือได้รับวันละ10โทเค็นเลยนะครับผมก็คือแลกได้เนี่ยชุดตัวนี้นะครับชุดผู้หญิงตัวนี้นะครับสาวแตงโมนั่นเองนะครับแลกได้ในวันที่10แล้วก็11เท่านั้นนะครับ GM ได้บอกไว้แล้วนะครับแลกในส่วนตรงไหนนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะตรงนี้นะครับตรงไหนวะนี่ๆตรงนี้ครับผมก็คือแลกได้มีชุดมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะเห็นมั้ยแลกได้ในวันนี้วันสุดท้ายนะครับวันที่11วันนี้วันสุดท้ายนะครับถึงเที่ยงคืนเท่านั้นนะครับผมใครที่ยังไม่ได้แลกรีบเลยนะครับผมรีบเลยแล้วก็ในส่วนวันที่17นะครับผมเวลาเที่ยงคืนนะครับที่พลาดไม่ได้ก็คือท่าทางครับผมเป็นท่าทางสวัสดีนะครับมีในประเทศไทยที่เดียวด้วยนะครับผมโอ้โหโคตรเท่นะครับย้ำว่าแจกฟรีๆนะครับเพียงล็อกอินเข้าไปเฉยๆนะครับผมสำหรับกิจกรรมรับท่าทางฟรีๆนะครับแล้วก็มีอะไรอีกล่ะเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะมีอะไรอีกมั้ยนะน่าจะหมดแค่นี้แหละนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับกิจกรรมใหม่แล้วก็อีกนึงเป็นในส่วนล็อกอินนะครับผมเตรียมเปิดศึกนั่นเองนะครับกับกิจกรรมนะครับ KO Night นั่นเองนะครับพี่ก็รีวิวไปแล้วนะครับรับของฟรีอะไรบ้างก็คือมีในส่วนตั๋วมีในส่วนชุดมี Skywing ด้วยนะครับที่มาใหม่แจกฟรีๆยกเซิร์ฟเลยในส่วนชุดก็จะแจกเหมือนกันนะครับผมเป็นชุดนักมวยผู้หญิงนั่นเองนะครับผมเป็นชุดนักมวยผู้หญิงก็เดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้อีกทีนึงเนาะก็กิจกรรมคร่าวๆก็คือเป็นกิจกรรมสายฟรีนะครับสำหรับกิจกรรม KO Night นั่นเองนะครับรอชมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้ฟังกันนะครับแล้วก็อย่างอื่นแล้วก็มีในส่วนกิจกรรมที่มาใหม่อีกนึงเป็นในส่วนเป็นในส่วนการสุ่มชุดนะครับนี่หนุ่มทรง7เด็ดการันตีนั่นเองนะครับนี่นะครับเป็นชุดหล่อเท่นะครับสงกรานต์นั่นเองนะครับพี่ก็สุ่มครบไปหมดละหมดประมาณ 2,000 เพชรอ่ะตีไปเลย 2,000 เพชรนะเพราะว่าพี่หมดไปประมาณ 1,995 เพชรนะครับก็ตีไป 2,000 นั่นแหละนับเล่นง่ายๆนะครับเพียงแค่สุ่มหมุนนะครับผมรับโทเค็นสะสมโทเค็นได้ครบ5อันนะครับผมเราก็จะได้ไปเลยนะครับในส่วนเซตชุดหล่อเท่นั่นเองนะครับผมรับฟรีๆไปเลยนะครับถ้าโทเค็นครบนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็มาเดี๋ยวพี่จะพามาดูในส่วนกิจกรรม
นะครับผมกิจกรรมการรับเพชรฟรีๆลุ้นรับเพชรฟรีๆนะครับว่าจะทำยังไงนะครับพี่ก็ขอคนละ1ไลค์กันก่อนเลยนะครับก่อนจะไปดูในส่วนกิจกรรมสายฟรีรับเพชรฟรีๆนะครับมูลค่า 1,000 นะครับ700เพชรเลยนะครับมาเรามาดูกันก็ให้เรานะครับเข้ามาที่เพจGarena Free Fire นะครับนี่พิมพ์เข้ามาใน Facebook เลยนี่ Garena Free Fire หลายคนคงรู้จักกันดีนะครับผมก็เลื่อนลงมาก็จะเจอโพสต์ที่ GM โพสต์ไว้นะครับผมเมื่อ23ชั่วโมงที่แล้วนะครับผมก็เป็นวิดีโอนะครับผมวิดีโอแดนซ์นะครับมันซาเดนะครับผมGarena Free Fire ชวนทุกคนมาต้อนรับวันสงกรานต์นั่นเองนะครับในแคมเปญนะครับ Free Fire มันซาเด17เมษายนซาเดนั่นเองนะครับผมตรงนี้ยังไม่เจอครับผมตรงนี้ยังไม่เจอแต่อยู่ข้างล่างครับผมนี่อยู่ในคอมเมนต์ครับเพลงติดหูถ้าติดตานะครับผมใครแกะท่าได้แล้วร่วมสนุกลุ้นรับนะครับ 1,700 เพชรได้นะจ๊ะนี่เห็นไหม 1,700 เพชรฟรีๆครับผมนี่ตามนี้เลยเราก็กดเข้าไปเลยนะครับผมก็จะมันจะเด้งเข้าไปใน TikTok นะครับผมน้องๆหลายคนก็ยังเล่นอยู่นะครับเรากดเข้าไปหนึ่งทีปั๊บเดี๋ยวรอสักครู่ก็จะเด้งเข้าไป TikTok นะครับผมใครที่ยังไม่กดติดตามช่อง TikTok พี่ก็อย่าลืมมากดติดตามด้วยนะครับผมนี่เดี๋ยวพี่เปิดหน้าโปรไฟล์ TikTok พี่ก่อนแป๊บนึงนะก็ TikTok พี่ไว้ลงกิจกรรมนะครับอัปเดตพวกกิจกรรมต่างๆแก่โค้ดต่างๆนะครับผมก็เข้ามาติดตามมาได้เลยนะครับชื่อ TikTok ว่า Beat Channel TH นั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมเข้ากดมา follow กันนะครับผมตอนนี้ยอดติดตามก็ 57,000 แล้วนะครับผมเราจะไป 100,000 ด้วยกันนะครับผมก็นี่เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนทาง TikTok Free Fire นะครับ Free Fire Thailand นั่นเองนะครับก็คือชวนกันมาเต้นรับ 1,700 เพชรนะครับอัดชิปเต้นโดยใช้แผ่นเสียงที่พร้อมติดนะครับทำยังไงครับผมก็คือเราต้องกดเข้าไปก่อนนะครับมันจะมีแผ่นเสียงข้างล่างนะครับให้เราใช้แผ่นเสียงตรงนี้นะครับที่เขาเต้นกันนะครับผมแล้วก็เราเนี่ยก็แกะถ้าเต้นเขาเห็นไหมเนี่ยที่เขาเต้นอยู่นะครับผมนะครับผมก็คือรางวัลนับจากยอดวิวนะครับสูงสุด17รางวัลนะครับย้ำว่า17รางวัลเนี่ยก็คือได้แน่นอนนะครับใครที่เต้นแล้วยอดวิวดีนะครับผมก็จะได้รับเพชรฟรีๆเลยนะครับก็จะได้รับเพชรฟรีๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะแชร์ลิงก์ตรงนี้ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะเผื่อน้องๆหาไม่เจอนะครับผมเผื่อน้องหาไม่เจอแต่ว่าถ้าใครเข้ามาตรงเพจGarena Free Fire Thailand เนี่ยเดี๋ยวก็จะเจอเองนะครับอยู่ใต้คลิปนะครับในคอมเมนต์แรกเลยนะครับในคอมเมนต์แรกเลยนะครับผมเห็นไหมหลายคนไม่รู้นะครับเพราะว่า GM ไม่ได้โพสต์นะครับผมแต่ว่า GM เนี่ยได้ปักไว้คอมเมนต์เฉยๆนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าโพสต์หรือยังอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะครับก็ไปดูหน้าเพจกันนะครับก็ถ้าเต้นก็ประมาณนี้แหละนะครับนี่ก็แกะตามเขาได้เลยนะครับแล้วก็ใช้แผ่นเสียงเขานะครับเดี๋ยวพี่ลองเปิดเสียงก่อนมันจะติดลิขสิทธิ์เดี๋ยววะนะครับเดี๋ยวสัก2วิแล้วกันอ๋อเป็นเพลงสงกรานต์นะครับเป็นเพลงสงกรานต์นะครับเป็นเพลงสงกรานต์ที่จีเอ็มเปิดบ่อยๆนั่นแหละนะครับเป็นเพลงเดียวกันนะครับเนี่ยก็ไปแกะท่าเต้นเข้ามานะครับเต้นประมาณนี้แหละนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นเขาเต้นไหมก็ไปแล้วก็ยังไงอ่ะไปแกะท่าเต้นมาแล้วก็ใช้แผ่นเสียงแล้วก็โพสต์ลงในช่องตัวเองนะครับโพสต์คลิปวิดีโอเนี่ยลงในช่องตัวเองแล้วก็ไม่รู้ว่าส่งทางไหนนะส่งทางเพจหรือเปล่านี่พี่ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวพี่ขอเข้าไปดูรายละเอียดก่อนแป๊บนึงนะครับผมส่งผลงานได้ถึงวันที่18เมษายนนะครับผมอย่าลืมเปิดคลิปเป็นสาธารณะด้วยอ๋อคือเราต้องโพสต์ลงช่องตัวเองนะครับผมโพสต์ลงช่องตัวเองเนาะเห็นไหมนี่เขามีตัวอย่างหรือเปล่าวะอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็คือน่าจะโพสต์ลงช่องตัวเองนั่นแหละนะครับแล้วก็ใครที่ยอดวิวสูงๆเนี่ยก็ส่งไปทางเพจได้เลยนะครับผมเนาะหรือว่ายังไงเดี๋ยวพี่มาร์คเดี๋ยวในทีนึงเนาะก็จะมานี่แหละสำหรับลุ้นรับเพชรฟรีไฟฟรี1,700เพชรนะครับก็อย่าลืมกันด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากหาเพชรฟรีไฟฟรีนะครับลงทุนแค่10บาทเท่านั้นอย่าลืมนะครับเว็บเติมฟรี.com ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับห้ามพลาดนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับผมพี่มาสอนสำหรับสายเพชรสายฟรีนะครับผมใครที่อยากได้เล่น TikTok อยู่ก็อย่าลืมนะครับผมไปร่วมสนุกกันนะครับเพียงแค่เต้นเฉยๆนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวว่าสวัสดีครับ